ละครสั้น FC เรื่องเจ้าสาวม.ปลายตอนที่5มาแล้วจ้าหลังจากที่ไข่มุกอยู่ที่นี่ได้เกือบเดือนแล้วแต่เธอก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องแต่งงานเธอคิดว่าอยู่แบบนี้ไปก็ดีแล้วเฮ้ยตะพิมพ์นี่โชคดีจริงๆเลยนะที่ได้หนูไข่มุกเป็นเมียอยากให้แต่งเร็วๆจังฉันอยากจะอุ้มหลานก่อนตายคุณลุงคะทานข้าวได้แล้วค่ะแหมวันนี้เสร็จช้านิดนึงนะคะจะงอนหรือเปล่านะมีซุปสาหร่ายที่คุณลุงชอบด้วยค่ะมาค่ะมาค่ะจริงสิคะคุณลุงพรุ่งนี้พยาบาลของคุณลุงก็จะมาแล้วนี่คะทำไมล่ะหนูไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วหรอหรือว่าเข้าใจละคิดถึงตาพิมใช่ไหมคุณลุงพูดอะไรคะเนี่ยหนูจะไปคิดถึงเขาทำไมล่ะคะอ้าวถ้าหนูไม่คิดถึงสามีหนูแล้วหนูจะไปคิดถึงใครล่ะห้ามนะห้ามนะลุงห้ามไว้ก่อนเลยหนูห้ามไปมองผู้ชายคนอื่นเข้าใจไหมเดี๋ยวนะคะคุณลุงสามีของหนูก็คือคุณลุงไม่ใช่หรอคะเอาอะไรมาพูดฟ้าผ่าแย่เลยไม่ใช่ลุงคือพ่อของตะพิมพ่อสามีหนูไงอะไรกันเนี่ยฉันคิดมาตลอดว่าคุณลุงคือสามีของฉันแต่ตอนนี้คุณลุงกลายเป็นพ่อสามีของฉันไปได้ยังไงเนี่ยอะไรกันเนี่ยฉันมโนไปเองหรอกหรอก็ไหนแม่บอกว่าที่อยู่ที่ให้มาคือบ้านสามีของฉันคนที่อยู่ที่บ้านหลังนี้ก็มีแต่คุณลุงเท่านั้นเฮ้ยจะบ้าตายนี่หนูไข่มุกคิดอะไรอยู่หรอช่างมันเถอะช่างมันเถอะผ่านไปแล้วให้รู้เอาไว้ว่าตอนนี้ฉันคือพ่อสามีของเธอและตอนนี้ฉันมีอะไรอยากจะให้เธอนะปะมีอะไรหรอคะคุณลุงหนูตื่นเต้นนะคะเนี่ยบอกหน่อยได้ไหมคะเดี๋ยวไปเห็นเองดีกว่าว่าแต่เลิกเรียกลุงได้แล้วนะเรียกฉันว่าพ่อเพราะฉันเป็นพ่อสามีเข้าใจไหมเข้าใจค่ะคุณลุงไม่ใช่สิคุณพ่อดีมากจ้ะมาดูกันระหว่างที่หนูไปเก็บขี้หมูน่ะลุงก็ให้เขามาทำดูสิหนูจะชอบหรือเปล่าขอโทษนะที่ลุงทำช้าไปหน่อยโอ้โหอะไรคะเนี่ยคุณลุงหนูตื่นเต้นจังเลยนะคะต่อไปนี้ก็ไม่ต้องฝังกบแล้วหรอคะเนี่ยดีจังเลยค่ะหนูชอบมากๆเลยนะคะโอ้โหสวยที่สุดเลยค่ะหนูชอบพ่อก็ดีใจถึงจะช้าแต่พ่อก็ทำให้นะขอบคุณนะคะคุณพ่อพ่อสร้างเอาไว้รอน่ะเผื่อหนูไปอยู่กับตาพิมแล้วอยากจะมาที่นี่ก็มาได้ทุกเมื่อเลยนะพ่อก็เลยเตรียมไว้ให้น่ะปะดูห้องต่อไปกันดีกว่าหนูชอบไหมโอ้โหหนูชอบมากเลยนะคะมีห้องแต่งตัวด้วยดีใจจังเลยค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณพ่อทั้งสองคนแม้จะใช้ระยะเวลาอยู่ด้วยกันสั้นๆแต่ไข่มุกเธอก็ดูแลเอาใจใส่พ่อของพิมอย่างดีซึ่งพ่อของพิมก็รักและเอ็นดูไข่มุกมากโอ้โหคุณพ่อรู้ได้ยังไงคะว่าหนูชอบตุ๊กตาหมีน่ารักที่สุดเลยค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณพ่อโหหนูก็เหมือนกับลูกสาวของพ่ออีกคนนึงจริงสิพ่อลืมบอกไปเลยอีก 2-3 วันตาพิมเขาจะรับสมัครเลขาพ่ออยากให้หนูไปสมัครนะแต่หนูทำไม่เป็นนะคะคุณพ่อพ่อเชื่อว่าหนูทำได้เพราะฉะนั้นหนูต้องไปนะลูกนะค่ะหนูจะไปฮะฉันจะต้องไปจริงๆเหรอเนี่ยเจ้าตัวไม่เอ่ยปากชวนฉันสักคำกลัวหรือไงที่มีเมียเด็กคิดแล้วก็โมโหได้ถ้าไม่อยากให้ใครรู้ว่ามีฉันเป็นเมียฉันก็จะไม่บอกใครคอยดูก็แล้วกัน
แล้วนี่ใครโทรมาล่ะหืมตายยากชะมัดเลยอีตาลุงว่ายังไงคะคุณสามีนี่เธอรู้แล้วเหรอว่าฉันคือว่าที่สามีของเธอค่ะรู้แล้วแล้วก็รู้ด้วยว่าคุณก็ไม่อยากจะเปิดเผยเรื่องของฉันเพราะฉะนั้นฉันก็ไม่อยากจะแต่งกับคุณเหมือนกันทำไมหรอเธอโกรธเหรอใช่ไหมเธอโกรธไม่ได้โกรธซะหน่อยก็แค่ไม่เข้าใจทำไมคุณต้องปิดบังฉันไม่ได้ปิดบังแค่เธอไม่ได้ถามวันนั้นฉันไปฉันกะจะบอกเธอแล้วช่างเธอค่ะเรื่องแค่นี้ฉันไม่สนใจหรอกแค่นี้นะคะไม่ว่างลิลลี่จ๊ะวันศุกร์หนูต้องไปสัมภาษณ์เป็นเลขาคุณพิมเข้าใจไหมป้ามันลีอ่ะโทรมาบอกว่าเลขาว่างเพราะฉะนั้นหนูต้องไปนะลูกอีไม่เอาหรอกค่ะทำงานบริษัทเงินเดือนน้อยจะตายหนูเป็นดาราแป๊บเดียวก็ได้เป็นล้านแล้วหนูไม่เอาด้วยหรอกเป็นดาราจะอยู่ได้สักกี่ปีถ้าแกเป็นเมียตะพิมแกจะสบายไปทั้งชาติเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้แกต้องไปคุณแม่ตลอดเลยมาๆๆ มาเลี้ยงส่งหนูไข่มุกวันนี้หนูจะต้องไปบ้านตะพิมแล้วพ่อให้ที่อยู่ไปหนูรู้ใช่ไหมลูกสบายมากเลยค่ะคุณพ่อหนูไปถูกแน่นอนเรื่องแค่นี้กล้วยๆเลยค่ะขอบคุณคุณไข่มุกมากเลยนะคะที่อยู่ดูแลคุณลุงเป็นหน้าที่หนูอยู่แล้วค่ะพี่พยาบาลแต่ยังไงก็ฝากดูแลคุณพ่อด้วยนะคะเฮ้ยฉันจะต้องทำหน้ายังไงเนี่ยเวลาเจออีตาลุงนั่นพูดแล้วก็หืมโมโหสุดๆไปเลยและนี่เราจะต้องอยู่บ้านเดียวกันจนกว่าจะแต่งงานน่ะเหรอพูดแล้วก็ไม่อยากแต่งของขึ้นหืมนั่นลาทำผมเหรอใช่ฉันจะต้องสวยก่อนดีกว่าเฮ้ยทำผมซะหน่อยดูอย่างนี้อาจจะมองฉันเป็นเด็กกับโปโลก็ได้ทำทรงไหนดีนะเอาแบบว่าให้ดูสาวสะพังกันไปเลยคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าค่ะอยากจะทำอะไรบอกได้เลยนะคะที่นี่มีครบวงจรค่ะทำได้ทุกอย่างเลยนะคะคุณลูกค้าไปค่ะอ้าวคุณลิลลี่ล่ะคะจะทำอะไรดีคะวันนี้เชิญค่ะเชิญค่ะคุณลิลลี่แหมมาด้วยตัวเองเลยนะคะวันนี้เชิญค่ะคุณลิลลี่อะไรกันคะฉันมาก่อนแท้ๆทำไมคุณเรียกให้คนอื่นทำก่อนล่ะคะคุณนี่ไม่มีมารยาทเลยนะคะฉันไม่สนใจฉันมาก่อนฉันต้องได้ก่อนไปค่ะวันนี้ฉันจะสระใดทำสีทำผมทำทุกอย่างเลยเจโบฉันจะทำผมด่วนเร็วๆด้วยนะได้ค่ะคุณลิลลี่ไปรอที่เก้าอี้เลยนะคะถ้าไม่อยากปิดร้านก่อนกำหนดก็มาทำตามคิวด่วนเลยนะจ๊ะเฮ้ยมารยาทมีบ้างหรือเปล่านะแล้วยังไงคะฉันต้องรอเหรอหึไม่ต้องรอค่ะคุณลิลลี่เดี๋ยวดิฉันทำให้เองนะคะไปค่ะไปที่เก้าอี้เลยนะคะเอาสีสวยให้สวยกว่าคนบางคนอีกนะคะได้เลยค่ะคุณลิลลี่จัดให้เต็มเลยนะคะวันนี้สวยแน่นอนค่ะสระใดก็หมื่นสองเข้าไปแล้วทำสีอีกจะมีปัญญาจ่ายเปล่าเอ้ยอยากต่อยคนจังไม่ได้ต่อยมวยมาตั้งหลายวันแล้วรู้สึกคันไม้คันมืออยากจะต่อยจังเลยอ่ะคุณลูกค้าเป็นนักมวยเหรอคะใช่จ้าเหรียญทองระดับจังหวัดด้วยนะจ๊ะเฮ้ยจะมีใครอยากจะลองหรือเปล่านะโอ้โหทั้งสวยทั้งเก่งเลยนะคะคุณลูกค้าเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปฝากติดตามได้ในเจ้าสาวมอปลายตอนที่6นะคะโอ้โหชอบมากเลยจ้ะลูกเก่งจังเลยสู้คนด้วย ไปแล้วจ้า